เป็นที่จับตาอยู่ในตอนนี้สำหรับข่าวคราวการทำงานร่วมกันของดีเจชื่อดังระดับโลกชาวฝรั่งเศสอย่างดีเจเซเนกวินเลียมซามีกรุเกซีนกับเกอร์กรุ๊ปเกาหลีโดยเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่ค่าย YG Entertainment และ UMGซึ่งเป็นต้นสังกัดของทั้งสองได้มีการเซ็นสัญญาร่วมกันทำให้ใครแฟนๆต่างก็คาดหวังและมโนกันว่าคู่นี้ได้มาแจมกันอย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านั้นที่ผ่านมาทางด้านของดีเจชื่อดังชาวฝรั่งเศสยังได้มีการกดฟอลโลอินสตาแกรมของลิซ่าและลิสามโนบาลซึ่งเป็นสมาชิกสาวไทยหนึ่งเดียวของวงด้วยความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอีกต่างหากอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้ดูเหมือนความหวังที่เห็นทั้งสองมาแจมกันนั้นดูจะไม่ง่ายเสียแล้วหลังจากที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า TMDJ Snake ได้มีการทวิตข้อความถามถึงเรื่องนี้ไปยังดีเจชาวฝรั่งเศสถึงโอกาสดังกล่าวขณะที่เจ้าตัวก็ได้ตอบแบบสั้นๆชัดๆว่าไม่นอกจากนี้ยังมีการระบุว่าเจ้าตัวได้ทำการอันฟอลโลว์ Instagram ของสาวลิซ่าแล้วด้วยเช่นกันทั้งนี้มีการคาดเดากันว่าสาเหตุที่เจ้าตัวตัดสินใจอันฟอลโลว์อินสตาแกรมของสาวลิซ่านั้นก็เป็นเพราะว่ารำคาญและอาจจะตัดปัญหาจากบรรดาแฟนคลับที่พากันเข้าไปตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าตัวถึงได้ฟอลโลว์ไอจีสาวลิซ่าเพียงคนเดียวพร้อมๆกับขยันขยอให้เขากดฟอลโลว์สมาชิกคนอื่นๆของวงด้วยนั่นเองสุดท้ายก็คงจะต้องตามข่าวกันต่อไปว่าโอกาสที่สาวกับดีเจชื่อดังคนนี้จะได้ทำเพลงร่วมกันนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่